ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานพักเคลนะคะเพราะตุมาลิตเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยนะคะก็เผลอไปรับประทานผักเคลกันทุกวันเลยนะคะปลูกเคลครั้งนี้นะคะขออนุญาตนำข้อเสียผลเสียของเคลมาบอกก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้คนที่ชมโซเชียลหรือโลกของอินเทอร์เน็ตความรู้ต่างๆมักจะชมแต่ประโยชน์แล้วก็ลืมชมให้จบตอนท้ายจะมีโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำโทษของเคลขึ้นก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราพูดถึงประโยชน์กันนะคะผักเคลนี้นิยมรับประทานสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บผักเคลเราก็จะเด็ดเป็นใบๆมารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับประทานสดนะคะข้อที่ควรระวังข้อที่1ก็คือควรล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งนะคะเพราะป้องกันการปนเปื้อนของพยาธิหรือสารใดๆก็แล้วแต่ที่ปลิวมากับอากาศหรือว่าพวกสัตว์นำพามานะคะตามความคิดของสุมาลีนะคะเป็นอันว่าล้างทำความสะอาดก่อนนะคะข้อที่2ก็คือข้อห้ามข้อที่2ก็คือผู้ที่รับประทานยาลดความดันโลหิตกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์สเติมเอสและอันผิดขออภัยนะคะก็ต้องจำกัดปริมาณการรับประทานเคลนะคะเพราะในใบของผักเคลนี่นะคะจะมีโพแทสเซียมสูงมากเลยนะคะควรรับประทานผักเคลด้วยความระมัดระวังนะคะข้อห้ามข้อที่3นะคะผู้ป่วยโรคไตควรระวังการรับประทานผักเคลนะคะเพราะอาจมีปัญหาในการขับโพแทสเซียมจากผักเคลออกจากร่างกายเรานะคะข้อห้ามข้อที่4นะคะผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวาฟารินนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักเคลเพราะผักชนิดนี้มีวิตามินเคที่มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดอยู่นั่นเองข้อห้ามข้อที่4หรือเปล่าอันนี้สุมาลีพลาดอย่างรุนแรงเลยนะคะผู้ที่มีภาวะไฮโปไทรอยนะคะหรือภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานผักเคลนะคะเพราะหากกินปริมาณมากเกินไปจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยของเรานะคะข้อนี้สุมาลีพลาดไปแล้วนะคะสุมาลีปลูกผักเคลแล้วก็รับประทานผักเคลเป็นชีวิตประจำวันก็ว่าได้นะคะโดยที่เราไม่ทราบเลยว่ามันมีผลต่อฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำของตัวเองเพราะตุมาลิตเป็นภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์นะคะก็เผลอไปรับประทานผักเคลกันทุกวันเลยนะคะต่อไปขอเป็นข้อสุดท้ายก็แล้วกันนะคะคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาเป็นประจำนะคะควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งที่จะรับประทานผักเคลหรือผลิตภัณฑ์จากผักเคลนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เสนอข้อควรระวังในการรับประทานผักเคลเดี๋ยวคลิปหน้าจะเสนอประโยชน์ของผักเคลต่อนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีนะคะ